สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวิธีการฆ่าวิเทอร์เพื่อเอาเนเธอร์สตาร์มันก็มีหลายวิธีเนาะแล้วแต่คนจะเลือกใช้ค่ะบางคนก็เลือกใช้วิธีไปแบบตู้เดียวๆกับวิเทอร์เลยแบบเอาธนูยิงอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนก็เอาแบบปีกบินสู้เนาะอะไรอย่างนี้หรือบางคนค่ะก็จะให้เจ้าวิเทอร์บักเบดร็อกก็มีเหมือนกันหรือบางคนอาจจะเอาเจ้าวิเทอร์ไปสู้กับเจ้าเอ็นเดอร์ดราก้อนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันจะสู้กันหรือเปล่านะก็คือแล้วแต่ค่ะมันมีหลายวิธีมากแต่ว่าวิธีหนึ่งค่ะที่เราชอบใช้เนาะในการฆ่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันก็คือการฆ่าด้วยไอรอนโกเลมนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ชอบใช้มากเพราะว่าเราได้ลุ้นไงว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วก็ใครจะรอดอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรเอ่ยตอนนี้ค่ะเรากำลังขุดมาเพื่อให้ถึงชั้นเบดร็อกเพื่อที่ว่าเวลาที่เจ้าวิเทอร์ค่ะยิงลูกระเบิดใส่ไอรอนโกเลมใช่ไหมก็ไอรอนโกเลมค่ะก็จะได้ไม่ตกไปไหนนั่นเองเพราะว่าแบบมีเบดร็อกแล้วอย่างน้อยเขาก็พังเบดร็อกไปได้แน่นอนใช่ไหมเราก็เลยเลือกเบดร็อกนี่แหละค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะซัมมอนไอรอนโกเลมค่ะโดยใช้บล็อกออฟไอรอนกับฟักทองแน่นอนว่าเป็นอะไรที่มีเยอะอยู่แล้วค่ะหรือว่าเราจะเอาเจ้าไอรอนโกเลมตามธรรมชาติมาใช้ก็ได้แล้วแต่ค่ะก็เนื่องจากเรามีเยอะอยู่แล้วเนาะดังนั้นแบบไหนก็ได้ค่ะมีค่าเท่ากันเลยเอาไอรอนโกเลมตามธรรมชาติมาใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้ไอรอนโกเลมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ได้หรือวิธีนี้น่าจะได้นะอุตส่าห์อยากจะซัมมอนแบบกับหัวไม่ได้โอ้ตอนแรกนึกว่าจะได้ค่ะปกติมันต้องทำได้สิซัมมอนไอรอนโกเลมแบบกับหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าทำไม่ได้นี่อ๋อแต่ก่อนมันซัมมอนแบบกับหัวได้ไงแต่เมื่อกี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลองแบบนี้ดูวางทีละแบบนี้แล้วก็ซัมมอนดูสิได้นะเนี่ยนายขยับไปหน่อยระวังหัวไม่ได้แบบนี้ได้ค่ะแน่นอนว่าไอรอนโกเลมที่เกิดตามธรรมชาติเขาไม่ตกเราหรอกเรามั่นใจว่าเขาไม่ตกเราถามว่าต้องใช้ไอรอนโกเลมเยอะขนาดไหนก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือจะเน้นเยอะไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเยอะก็ดีกว่าน้อยใช่ไหมเจ้าวิเทอร์ก็จะได้แบบไม่หลุดออกมาฆ่าเรานั่นเองห่วงแค่นั้นล่ะห่วงแค่ว่าเจ้าวิเทอร์จะหลุดออกมาฆ่าเราหรือเปล่ากี่ตัวแล้วนี่โอ้เยอะขนาดนี้ล่ะอีกสักตัว2ตัวไหมอีกสักตัว2ตัวก็น่าจะดีแต่ไม่เป็นไรมาเราจะต้องซัมมอนวิเทอร์แล้วแหละต้องดันเจ้าไอรอนโกเลมออกก่อนวางบล็อกไม่ได้ขยับไปนี่ค่ะก็เอาโซแซนเนาะหลบไปซิตัวเองเราวางบล็อกไม่ได้อย่าเพิ่งเดินมาไปไกลอ่ะอยากอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเดินไปเดินไปก่อนเรียบร้อยค่ะแล้วก็ Ender Chest ของเราที่เราเอาไว้เก็บเจ้า Wither Skeleton Scout แถวนี้แล้วกันมาทีละ3หัวก็เป็นหัว Wither ค่ะที่เราได้จากเอพิโซดก่อนนั่นเองมี9หัวเนาะโอเคอ่ะรอเวลาค่ะตบได้ไหมอ่ะเหมือนจะต้องรอชาร์จรออะไรก่อนนะโอ้โหไม่น่าเลยเป็นความคิดที่ผิดที่เราไปยืนตรงนั้นใช่วะเราควรที่จะใส่กองใส่ก่อเกือบไปแล้วชีวิตโอ้โหอันตรายค่ะแต่ดูเลือดวิเทอร์หายเป็นน้ำไม่น่าไปยืนตรงนั้นเลยเราทราบค่ะว่าวิเทอร์จะใช้เวลาชาร์จประมาณสัก3วิ4วิอ่ะเอาตายคือเขาจะต้องใช้เวลาชาร์จประมาณสัก3 4วิค่ะถึงจะเป็นเจ้าวิเทอร์ที่เราสามารถฆ่าได้อะไรแบบนี้อ่ะได้มาแล้วค่ะเนเธอร์สตาร์1อันโอ้โหหายไปเยอะนะเนี่ยไอรอนโกเลมหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะรู้อย่างนี้ใส่เกราะดีกว่าเซฟชีวิตเราหน่อยอันตรายมากๆก็ถือว่าหายไปเยอะไหมก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณสัก 3-4 ตัวเลยค่ะ
แต่ไม่เป็นไรไม่ได้สนใจอยู่แล้วมาเอามาต่อโอ้ให้มันได้อย่างนี้สิหมั่นข้าวกันแล้วเพราะว่าเหล็กของเราค่ะมีเยอะอยู่แล้วดังนั้นเราเอามาซัมมอนเจ้าไอรอนโกเลมเท่าไหร่ก็ได้สบายนายต้องลงไปข้างล่างก่อนนะไอรอนโกเลมถ้านายไม่ลงไปนี้เราก็จะซัมมอนไอรอนโกเลมอีกหนึ่งตัวมาไม่ได้ลงไปบางทีเยอะไปก็ไม่ดีค่ะเพราะบางทีเจ้าไอรอนโกเลมก็แบบดันกันเนาะก็เลยทำให้เขาไม่สามารถไปฆ่าเจ้าวิเทอร์ได้นั่นเองเจ้าวิเทอร์ค่ะก็เลยแบบยิงเจ้าไอรอนโกเลมโดยที่เจ้าไอรอนโกเลมค่ะบางส่วนไม่สามารถตบวิเทอร์ได้นั่นเองโอ้ไม่ได้จะวางข้างหน้าถามว่าทำไมเราถึงไม่เอาไปฆ่าแบบบัคเบดร็อกตายคำตอบก็คือแล้วแต่ค่ะมันมีวิธีฆ่าหลายวิธีโอ๊ยนายจะบังเราอย่างนี้ไม่ได้นายจะบังเราอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเจ้าวิเทอร์ซัมมอนออกมาก่อนนี้ชีวิตเราอาจจะจบได้ค่ะโอ้โหระเบิดแรงมากๆเลยเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะเฮ้ยรู้สึกว่ารอบนี้ค่ะไอรอนโกเลมจะยิงวิเทอร์ลำบากนะเนี่ยอ๋อวิเทอร์อยู่สูงเกินกว่าไอรอนโกเลมนั่นเองโอ้โหจะมาหาเราใช่ไหมเนี่ยไอรอนโกเลมตบรอบนี้ไม่ได้แล้วค่ะมาดูสิโอ้โหอันตรายยิงด้วยธนูดีกว่าแต่ว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กบ่อนี้ค่ะไม่เวิร์กนั่นเองหมั่นข้าวก่อนทำไมเรายิงไม่ได้แล้วมันเด้งกลับนะเนี่ยเราต้องไม่ให้เขาชาร์จเลือดค่ะมันฆ่าต่อเลยโอ้โหบ่อเราไม่ควรเลยหลบน้อยวิ่งเข้าไปฆ่าแล้วก็หลบค่ะเรียบร้อยได้เนเธอร์สตาร์ไหมอ่ะฮึทำไมเนเธอร์สตาร์อ๋อได้แล้วค่ะตัวนี้นั่นเองวิธีนี้ไม่เวิร์กแล้วเสียไอรอนโกเลมฟรีๆค่ะเพราะว่าบ่อมันเริ่มสูงทำให้เจ้าไอรอนโกเลมตบเจ้าวิเทอร์สเกลตันไม่ได้เนาะเอาง่ายๆว่าถ้าเราขุดบ่อแบบนี้ค่ะไอรอนโกเลมไม่ชนะเจ้าวิเทอร์หรอกสามตัวค่ะมีสามตัวเท่านี้แหละแล้วก็เอานี่ค่ะมาปิดเลยทางนู้นอย่าขึ้นมาข้างบนสี่ตัวเองจะไหวไหมเนี่ยบอกแค่นี้กับไอรอนโกเลม3ตัวค่ะอาจจะไม่ไหวก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อยากจะลองดูเหมือนกันค่ะนายต้องลงไปนะเราจะได้ซัมมอนเจ้าวิเทอร์ออกมาให้นายฆ่าได้แต่ก็เพื่อความเซฟในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองนั้นนี่ค่ะทางเข้าทางออกพร้อมแล้วมาดูสิ1หัว2หัว3หัวนี้เลยค่ะไม่อยู่หรอกใช่ไหมระเบิดมาแล้วหม่ำข้าวรอเฮ้ยเลือดวิเทอร์ค่ะนี่มันแบบเป็นน้ำเลยนะเนี่ยอะไรกันใช้ไอรอนโกเลมแบบประมาณสัก6ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เรื่องแต่พอ3ตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ใกล้ตายแล้วด้วยแต่ว่าไม่ตายเราจะต้องแบบไปไฟเองแล้วสินะโอเคได้มาแล้วค่ะเกือบตาย
ที่แคบอย่างเงี้ยค่ะคือสวรรค์ของเจ้าวิเทอร์ชัดๆเลยก็เห็นชัดค่ะว่าสักประมาณสัก3ตัว4ตัวเนี่ยกำลังพอดีแต่3ตัวข้าไม่ตายโอเคแต่ถ้าเราเอาเจ้าวิเทอร์หาซัมมอนมาตรงกลางระหว่างไอรอนโกเลม2ตัว3ตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตายเนาะน่าจะทำเป็นการทดลองดูค่ะคือแบบเมื่อกี้เขาเกิดแค่ด้านซ้ายด้านเดียวไงก็เลยทำให้ไอรอนโกเลมค่ะมันตบแบบไม่ถึงมั้งเดาว่าน่าจะไม่ถึงดีเท่าไหร่ค่ะดังนั้นถ้าเราทำแบบวางสปอนเจ้าวิเทอร์ตรงกลางแล้วไอรอนโกเลมขนาบข้างค่ะซ้ายขวาหน้าหลัง4ตัวเนี่ยรับรองตายแต่เมื่อกี้ก็เห็นว่าเลือดวิเทอร์นี่แบบลดเร็วมากไหลเป็นน้ำเลยค่ะทีนี้ถ้าเราเอาเนเธอร์สตาร์ค่ะมาคราฟรวมกับกระจกแล้วก็ออฟซิเดียนเราก็จะได้เป็นบีคอนอาจจะมีคนถามค่ะว่าทำไมถึงรอตั้ง60เอพิโซดถึงได้บีคอนมาคำตอบก็คือเพราะเราไปทำอย่างอื่นก่อนนั่นเองแล้วที่สำคัญค่ะเราอยากจะลองค่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันจากระบบดาวฟาร์มชาร์ตคีเปอร์ของเราด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปไฟท์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะเอาตัวไปไฟท์กับเจ้าวิเทอร์สเกลตันแบบตรงๆนั่นเองค่ะก็เลยแบบอยากจะฆ่าด้วยระบบนี้ดีกว่าเพราะว่าฆ่าด้วยระบบนี้มันคือการรับประกันว่า1ตัวต่อ1หัวไงคืออาจจะใช้เวลาสร้างลำบากนิดนึงค่ะเพราะว่าจะต้องแบบมีนู่นนั่นนี่เยอะใช่ไหมแต่พอสร้างเสร็จแล้วค่ะบอกเลยว่าการหาเจ้าวิเทอร์สเกลตัน3หัวน่ะเป็นอะไรที่เร็วมากก็ถือว่าเป็นการสร้างฟาร์มค่ะที่สร้างมาด้วยความยากลำบากใช่ไหมแต่พอสำเร็จออกมาค่ะชีวิตเราในอนาคตอ่ะอยากจะได้บีคอนเป็น10 20อันอะไรอย่างงี้ค่ะสบายใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะก็จะได้บีคอนมาแบบจำนวนมากแล้วเนาะก็ยอมเหนื่อยตอนนี้ค่ะเพื่อชีวิตในอนาคตที่สบายกว่านั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ